สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับประวัติเทพเจ้ากวนอูกวนอูเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กเกิดเมื่อวันที่24เดือน6จีนศักราชเอียงฮีปีพุทธศักราช703ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่งซวงตีเสียชีวิตเมื่อวันที่12เดือนที่7จีนศักราชเคียงเซ็งปีพุทธศักราช762ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่งเหียงตีมีชื่อรองว่าขุนเตียงเป็นชาวอำเภอไก่เหลียงลักษณะตามคำบรรยายในวรรณกรรมสามก๊กกวนอูเป็นผู้มีรูปร่างสูงใหญ่9ฟุตจีนหรือประมาณ6ศอกใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุกในตายาวลีคิ้วดั่งหนอนไหมหนวดเคางามถึงอกมีเงารูปจันเซี่ยวยาว11ศอกหนัก82ชั่งเป็นอาวุธประจำกายเรียกว่าเงามังกรเขียวหรือเงามังกรจันฉายเชี่ยวชาญและเก่งกาจวิทยายุทธจงรักภักดีกตัญญูรู้คุณมีคุณธรรมและซื่อสัตย์เป็นเลิศกวนอูเดิมเป็นชาวอำเภอไก่เหลียงดินแดนฮอตังชื่อเดิมคือเผิงเสียนชื่อรองโซ่ฉางรูปร่างสูงใหญ่สง่างามหน้าเกรงขามแก่ผู้พบเห็นมีกำเนิดในครอบครัวนักปราชญ์เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พิชัยสงครามและคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิวเป็นนักโทษต้องคดีอาญาแผ่นดินหลบหนีการจับกุมเล่ร่อนไปทั่วเป็นเวลา6ปีจนถึงด่านถงกวนนายด่านพบพิรุธจึงสอบถามชื่อแซ่กวนอูตกใจจึงชี้ไปที่ชื่อด่านคือถงกวนทำให้นายด่านเข้าใจว่ากวนอูนั้นแซ่กวนหลังจากนั้นเป็นต้นมากวนอูจึงเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือเผิงเสียนเป็นกวนอูต่อมาได้พบเล่าปี่และเตียวหุยที่ตุนกวนและร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันกวนอูได้ร่วมรบกับเล่าปี่ปราบโจรพวกผ้าเหลืองจนลาบคาบในสมัยพระเจ้าเฮียนเต้แต่เล่าปี่กลับได้เพียงตำแหน่งในอำเภออันฮอกวนภายหลังต๊กอิ่วซึ่งเป็นเจ้าเมืองออกตรวจราชการที่อำเภออันฮอกวนเล่าปี่ไม่มีสินบนมอบให้จึงถูกใส่ความด้วยการเขียนฎีกาถวายพระเจ้าเฮียนเต้ในข้อหากบฏเตียวหุยโกรธจัดถึงกับพังมือเคี่ยนตีต๊กอิ่วจนเกือบเสียชีวิตทำให้เล่าปี่ต้องหลบหนีจากการจับกุมของทางการพร้อมกับกวนอูและเตียวหุยวีรกรรมของกวนอูนั้นมีมากมายเริ่มจากการร่วมปราบปรามโจรพวกผ้าเหลืองร่วมกับทหารหลวงของพระเจ้าเฮียนเต้สังหารฮัวหยงแม่ทัพของตั๋งโต๊ะโดยที่สุราคาระวะจากโจโฉอย่างอุ่นๆปราบงันเหลียงและบุญทิวสองทหารเอกของอ้วนเซี่ยวบุกเดี่ยวพันลี้หนีจากโจโฉเพื่อหวนกลับคืนสู่เล่าปี่ด้วยคำสัตย์สาบานในสวนท้อทั้งที่โจโฉพยายามทุกวิถีทางเพื่อมัดใจกวนอูแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จฝ่าห้าด่านสังหาร6ขุนพลของโจโฉและในคราวศึกเซ็กเพ็กโจโฉแตกทัพหนีไปตามเส้นทางหัวหยงกวนอูได้รับมอบหมายจากหงเบ้งให้นำกำลังทหารมาดักรอจับกุมโจโฉโจโฉว่ากล่าวตักเตือนให้กวนอูและลึกถึงบุญคุณครั้งก่อนจนกวนอูใจอ่อนยอมปล่อยโจโฉหลุดรอดไปโดยยอมรับโทษประหารตามที่ได้ทำทันบนไว้กับขงเบ้งเมื่อเล่าปี่สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิคองเสฉวนได้ให้กวนอูไปกินตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วและแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งใน5ทหารเสือของเล่าปี่ภายหลังซุนกวนมอบหมายให้โลซกเจรจาขอเกงจิ๋วคืนกวนอูบุกเดี่ยวข้ามฟากไปกังตังเพื่อกินโต๊ะตามคำเชิญโดยที่โลซกและทหารที่แอบซุ่มรอบๆ บริเวณไม่สามารถทำอันตรายได้ภายหลังซุนกวนเป็นพันธมิตรกับโจโฉนำทัพโจมตีเกงจิ๋วกวนอูพัดท่าเสียที่แก่ลิบองและลกซุนสองแม่ทัพแห่งกังตังจนเสียเกงจิ๋วพยายามตีฝ่ากำลังทหารที่ล้อมเมืองเป็กเสีย
เพื่อชิงเกงจิ๋วกลับคืนแต่โดนกวนอูบายจับตัวไปได้ซุนกวนพยายามเกลี้ยกล่อมให้กวนอูยอมจำนนและสวามิภักดิ์แต่ไม่สำเร็จจึงถูกประหารพร้อมกับกวนเป๋งบุตรบุญธรรมในเดือน12ของปีพุทธศักราช762ศีรษะของกวนอูถูกซุนกวนส่งไปมอบให้แก่โจโฉที่ฮูโตซึ่งเป็นกลอุบายที่หมายจะหลอกให้เล่าปี่หลงเชื่อว่าโจโฉเป็นผู้สังหารกลอูและนำกำลังทหารไปทำศึกสงครามกับโจโฉแทนแต่โจโฉเท่าทันกลอุบายของซุนกวนจึงจัดงานศพให้แก่กลอูอย่างสมเกียรตินำไม้หอมมาต่อเป็นหีบใส่ศีรษะกลอูแต่งเครื่องเส้นไหว้ตามบรรดาศักดิ์ขุนนางผู้ใหญ่รวมทั้งสั่งการให้ทหารทั้งหมดแต่งกายขาวไว้ทุกข์ให้แก่กลอูยกย่องให้เป็นอ๋องแห่งเกงจิ๋วและจารึกอักษรที่หลุมฝังศพว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิ๋วศีรษะของกวนอูถูกฝังไว้หน้าประตูเมืองลกเอียงหรือลั่วหยางทางด้านทิศใต้ความเคารพนับถือแต่เดิมจีนโบราณให้ความเคารพนับถืองัดหุยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์สืบต่อกันมาเป็นเวลานานในฐานะเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยคุณธรรมความดีของงัดหุยส่งผลให้ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งความรักชาติและความจงรักภักดีเป็นที่เก่าขานกันมาเป็นเวลานานแต่ปัจจุบันเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อได้เปลี่ยนมาเป็นกวนอูแทนในหลังยุคสามก๊กมานับพันปีกวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากกวนอูเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพกราบไหว้บูชาในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่ออาวุธกวนอูมีอาวุธประจำกายคือเงารูปจันเสี้ยวสร้างขึ้นเมื่อข่าวเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยออกเกี้ยกล่อมราษฎรรวบรวมกำลังไพร่พลจัดตั้งกองทัพออกต่อสู้กับโจรโพกผ้าเหลืองได้มีพ่อค้าม้าชื่อเตียวสิเพงและเล่าสงได้ร่วมบริจาคม้าจำนวน50เงิน500ตำลึงและเหล็ก100หาบสำหรับสร้างเป็นอาวุธจำนวนมากเล่าปี่ให้ช่างตีเหล็กเป็นกระบี่คู่แบบโบราณเตียวหุยให้ช่างตีเหล็กเป็นทวนรูปร่างลักษณะคล้ายงูสำหรับกวนอูให้ช่างตีเหล็กเป็นเงาขนาดใหญ่รูปจันเสี้ยวประดับลวดลายมังกรขนาดความยาว11ศอกหรือประมาณ 3.63 เมตรหนัก82ชั่งหรือประมาณ 65.6 กิโลกรัมมีชื่อเรียกเฉพาะว่าชิงหลงเหยียนเย่วเตาหรือเงามังกรเขียวตลอดระยะเวลาในการตากตำทำศึกสงครามร่วมกับเล่าปี่และเตียวหุยกวนอูใช้เงามังกรเขียวเป็นอาวุธประจำกายกวนอูในพุทธศาสนาตามแนวคิดของชาวพุทธในจีนกวนอูได้รับการยกย่องให้เป็นพระสังฆารามโพธิสัตว์หมายถึงผู้พิทักษ์ธรรมของชาวพุทธโดยคำว่าสังฆารามในภาษาสันสกฤตหมายถึงสวนชุมชนและหมายถึงวัดดังนั้นพระสังฆารามจึงหมายถึงผู้พิทักษ์พระรัตนตรัยนั่นเองดังนั้นกวนอูจึงเป็นตัวแทนของเทพผู้พิทักษ์โดยวัดและส่วนที่ตั้งรูปปั้นกวนอูนั้นรูปปั้นของกวนอูมักจะถูกวางไว้ณส่วนกายด้านซ้ายของพระอุโบสถคู่กับพระเวทโพธิสัตว์รูปปั้นของกวนอูมี3แบบคือกวนอูยืนถือเงามังกรเขียวจันเสี้ยวเหมาะกับคนที่ทำงานกินเงินเดือนนั่งบนหลังม้าเซ็กเทาในมือถือเงาเหมาะกับคนที่ทำงานฝ่ายบูเช่นทหารตำรวจกวนอูคลองเมืองหรือกวนอูประทับนั่งบนบัลลังก์ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดเป็นภาคบุญเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจและชาวบ้านทั่วไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติเทพเจ้ากวนอูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe